รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736ทุ่งนาด้านนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าเรานี่มันเสียงดีมากเลยนะเนี่ยก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะจ๊ะทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับ6:55ถึง7:15นาทีทางทรบ5กฎหมายเลข1แห่งนี้อยู่กับผมเข้มมนทนดำเนินรายการครับผมวันนี้นะผมพาคุณผู้ชมมานอนเล่นให้สบายใจที่ไร่หญ้าจังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้คือคลอง13แต่ว่าไม่ใช่มานอนเล่นให้เฉยนะจะพาไปพบกับสาระเรื่องราวของการปลูกหญ้าที่คลอง13กันว่าเกษตรกรที่นี่ก็ปลูกหญ้าอย่างไรทำไมถึงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้มีวิธีการในการดูแลหญ้าอย่างไรให้สร้างรายได้ให้ดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาเกษตรกรผู้ที่เป็นคนปลูกหญ้ารายนี้กันดีกว่าแต่ตอนนี้นอนเป็นเพื่อนกันก่อนละกันนะจ๊ะชัน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 และตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่หญ้าเรียบร้อยแล้วผมแอบเห็นเจ้าของไร่หญ้าก็คือคุณพี่มาริยะเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆคุณพี่มาริยะสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยปากเท่าไหร่ไม่ผมจะเหนื่อยไหมมาคุยกับผมก่อนไม่ต้องกลัวมาคุยกันก่อนนี่คือคุณพี่มาริยะเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าที่คลอง13จังหวัดปทุมธานีสวัสดียังเป็นทางการก่อนนะครับพี่สวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกปลูกหญ้าครับพี่อ๋อมันเป็นอาชีพของพ่อของแม่มาตั้งแต่เดิมแสดงว่าทำมานานแล้วเหรอครับพี่ทำเมื่อก่อนทำอยู่ที่มินอ๋อทำมินบุรีแล้วพื้นที่ตัวนี้ครับพี่เมื่อก่อนผมทราบว่าไม่ได้เป็นไร่หญ้าเขาทำอะไรมาก่อนครับพี่สวนส้มสวนส้มอ๋อเมื่อก่อนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วจ้ะปทุมธานีดังเรื่องของสวนส้มจ้ะแล้วทำไมถึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนมาทำหญ้าครับพี่ที่แถบข้างนอกมันดินมันจะดีกว่าแล้วก็แถบนี้มันคือแบบมันได้เยอะอ่ะมันมีแบบที่จำนวนเยอะก็แบ่งกันนะคะแล้วทีนี้ผมถามนิดนึงหญ้าที่เราเห็นปลูกเนี่ยครับพี่มันมีหลายชนิดมันมีกี่พันมีกี่ประเภทได้ครับพี่อย่างใบใหญ่ก็คือมาเลเซียใบใหญ่ที่เราจะเห็นตามสนามทั่วไปสวนสาธารณะตามรีสอร์ร่มๆค่ะเขาจะใช้มาเลเซียครับผมแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนั้นนวลน้อยค่ะเป็นหญ้านวลน้อยคือเป็นแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟอันนี้สนามฟุตบอลด้วยไหมครับพี่ใช่ค่ะที่เราเห็นก็บ่อยๆคือเป็นลักษณะของหญ้าอันนี้เห็นมากที่สุดใช่ก็คือหญ้านวลน้อยใช่มีสองประเภทแล้วมีอีกญี่ปุ่นก็มีตัวนี้ก็ญี่ปุ่นนะคะที่เขานิยมใช้เยอะสุดคือราคามันจะย่อมเยาวกว่าอย่างอื่นอ๋อแสดงว่าราคาจะแพงใช่ค่ะแล้วปลูกยากไหมครับพี่ก็ดำเหมือนดำนาค่ะจริงเหรอใช่ดำเหมือนดำนาแล้วพี่ก็ต้องค่อยๆก้มประทานโทษหญ้าเนี่ยเขาเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าพี่จะต้องเอาเนี่ยค่ะพันมันเนี่ยค่ะใช้มาขยายเอาฉีกดำเอาในพื้นที่เราก็เว้นไว้แล้วก็เก็บหญ้าปนทิ้งไปมันก็เหลือแค่พันธุ์เกลี้ยงก็เลยเอามาดำเนี่ยมันก็เต็มพื้นที่ลักษณะก็จะไม่ต่างกับทำนาใช่แล้วปลูกนานไหมครับพี่กว่าหญ้าที่เราเริ่มปลูกเนี่ยมันจะขายได้ครับพี่35-40 วัน35-40 วันก็ประมาณเดือนเศษๆเนาะก็จะขายได้ราคาเป็นยังไงบ้างครับหน้าร้อนไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีเหลือ9 บาท 8 บาท9 บาท 8 บาทนี่คือหมายถึงว่าเป็นตารางเมตรที่เขาขายแผ่นๆอย่างนี้ครับพี่แผ่นนึงมันครึ่งตารางเมตรครึ่งตารางเมตรอ๋อ9 บาท 10 บาทประมาณนี้แล้วแพงสุดได้ประมาณเท่าไหร่แพงสุดประมาณ17-18 บาทปีนึงขายได้เยอะไหมครับถ้าสมมติว่ามันอืดๆเลยคือแบบขายไม่ดีก็ประมาณ2 เดือนครึ่ง3 เดือนถึงจะได้แซะทีนึงงั้นแสดงว่าแปลงตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือปีนึงก็ปลูกได้กี่ครั้งได้ครับพี่ก็เดือนนึงเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยก็ประมาณ5 หน 5 หน 6
ห้าหนหกหนนะคะปีนึงถือว่ารายได้เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีค่ะถ้าทำนา3เดือน6เดือนถึงจะได้ออกใหม่ถือว่ามันได้ไวกว่ามันได้เร็วกว่าเนาะและหญ้าเนี่ยมันยุ่งยากในการดูแลไหมครับพี่มีแมลงมากวนไหมมีอะไรมาเพราะว่ามันเหมือนกับพืชทั่วไปคือต้องใช้บางทีแบบบางหน้าเงี้ยอย่างหน้าหนาวใบไม่ค่อยออกก็ต้องช่วยเร่งใบเร่งเขามีใบไม่ค่อยออกเลยพี่ใช่อากาศมันเย็นไงคะแสดงว่าช่วงนั้นคือใช้เวลาปลูกนานกว่าช่วงใช่ใช่มันถึงจะสามารถขายได้ใช่ค่ะอะไรที่คิดว่าแก้ปัญหายากสุดเลยในการปลูกหญ้าดินเนี่ยแหละค่ะบางทีมันเปรี้ยวทำหลายๆหนแล้วมันเจอกับปุ๋ยอย่างเงี้ยคือทุกอย่างไม่พ้นเรื่องดินเลยเนาะใช่แล้ววิธีในการแก้ครับพี่ใช้เกลือมากบางคนเขาก็เอาเกลือหวานใช้เกลือที่เราทานนี่นะพี่เมื่อวานเกลือดำๆอ่ะเขาเรียกเกลืออะไรที่มันเป็นกระสอบแล้วก็แบบปรับสภาพดินเป็นเกลือสำหรับมาปรับสภาพดินเฉพาะใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทิ้งมันไปอ่ะพี่สัก3วัน4วันอาทิตย์นึงไม่อยู่บ้านเนี้ยทำยังไงพี่ไม่ได้ค่ะทำไมพี่ต้องรดน้ำเพราะมันแห้งแล้วมันก็จะตายอ้าวแสดงว่ามันทิ้งไม่ได้เลยใช่ค่ะถ้ามันตายคือทั้งแปลงนี่คือเรียบร้อยเลยเหรอพี่แต่ถ้าเป็นแก่ๆแล้วแบบตัดใบแล้วอะไรอย่างงี้ก็ยังได้อยู่คือ2วัน3วันได้กินน้ำหนนึงก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นหญ้าอ่อนแบบนี้มันต้องให้น้ำบ่อยๆใช่ถ้าเกิดเราจะไปกินหญ้าอ่อนเราต้องให้น้ำบ่อยๆต้องเติมน้ำเข้าไปเลยพี่นะถ้าเกิดว่าแก่แล้วปล่อยมันได้ปล่อยมันได้2วัน3วันอยู่ได้ข้อดีของไร่หญ้าที่พี่หันมาทำปีนึงมันได้เยอะกว่ามันได้เยอะงวดกว่าเยอะงวดกว่าคือภายในปีนึงเราสามารถปลูกได้หลายรอบใช่แต่ช่วงหน้าน้ำอะไรบางทีน้ำท่วมมันก็มีเสียหายบ้างก็ต้องดูแลกันไปใช่ค่ะครับแต่ว่าดูความคุ้มค่าแล้วมันได้หลายงวดไงใช่ครับผมอ่ะพี่มาริยะค่ะสรุปเชิญชวนหน่อยใครที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแบบพี่เนี่ยทำได้อย่างไรช่วงแรกถ้าคนไม่รู้ก็ต้องปรับหน้าดินก่อนนะคะบดให้แน่นแล้วก็ผลแรกผลที่2คือแบบดินมันจะหนามากราคามันก็จะถูกหน่อยแต่ก็พอเวลามันพ้น3รอบ4รอบไปแล้วก็คือมันจะดินมันจะไม่หนาเหมือนเดิมมันก็จะขายได้แบบเดือนนึงเดือนครึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะขายได้ตลอดค่ะครับผมใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานเนี่ยมาที่ได้ไหมครับได้ค่ะมีพี่ๆอยู่ในซอยเยอะแยะคอยให้คำปรึกษาถ้าจะปรึกษาอะไรเพราะในนี้มีแบบพี่หลายคนนะคะที่ทำระยะไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะพี่มาระยะให้เบอร์โทรสักหน่อยสิครับ เผื่อใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานกับพี่ เชิญได้เลยครับ086ค่ะ7878541ค่ะครับผมสามารถโทรมาสอบถามเรื่องการปลูกหญ้า กับพี่มาระยะได้ตลอด24ชั่วโมงไหมได้ค่ะได้ค่ะด้วยได้ค่ะไม่เป็นไรถือว่าก็ช่วยกันนะครับ ส่วนเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีแนวคิดในการอยากจะปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับมาปลูกหญ้าแบบพี่มาระยะมาสร้างรายได้จากการนำพื้นดินแบบนี้นะฮะมาแปลงให้เป็นรายได้แบบนี้นะครับ1ปีสามารถทำได้หลายครั้งแล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงได้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ต้องมาปรึกษามาเรียนรู้มาศึกษากันแล้วกันนะครับทุกอาชีพมีปัญหาทุกอาชีพครับแต่ว่าเราจะแก้ไขมันยังไงให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอ้โหณวันนี้ต้องขอกราบคุณอย่างสูงนะครับพี่มาระยะเกษตรกรผู้ปลูกไร่หญ้าที่คลอง13จังหวัดปทุมธานีอย่างสุดเลยครับคุณพี่ขอบคุณค่ะเอาล่ะได้เวลาที่พี่มาริยะจะพาผมไปกินหญ้าอ่อนแล้วมันอยู่ตรงไหนอยากจะกินเหลือเกินเนี่ยค่ะหลายแปลงเลยค่ะใช่ในผมขอกินสัก1ตัวพูดเลยค่ะแปลงนู้นนะจริงป่ะพาผมไปกินหญ้าอ่อนกันเพลิดเพลินกับการทำไร่หญ้าผมไม่ได้ทำเองนะเขาทำให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามรับชมได้ในช่วงนี้เลยขอเชิญเที่ยวงานแอลจุนอุ่นใจเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอครั้งที่2ประจำปี2561 The Second Green Spear for Direct Couch Festival เดือนพฤศจิกายน2561ถึงกุมภาพันธ์2562ณลานอเนกประสงค์วัดกู่ผางลางตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยจะมีการเปิดงานวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561เวลา 9:00 น.ณลานอเนกประสงค์วัดกู่ผางลางเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนกยูงกับคนในชุมชนเพื่อก้าวสู่วาระพะเยาเมืองรักนกยูงไทยเป็นการเปิดตัวชุมชนเครือข่ายนับนกยูงไทยดนตรีพื้นเมืองล้านนาเป็นต้นขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมกันอนุรักษ์นกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่วันพระบิดาฝนหลวงประจำปีพุทธศักราช2561น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9
ผ่านนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดนสืบเนื่องจากวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่63นับจากวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพโดยในวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 13:00 นเปิดนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดนโดยมีนายวิวัฒน์สัญญกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดน้ำพระทัยจากฟากฟ้า14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในงานชมนิทรรศการฝนหลวงศาสตร์พระราชาและมีจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า100ร้านค้าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปซึ่งมีทั้งผักผลไม้อาหารสดและอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดรวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์